นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมด้วยบอกลังสั่งสอนสอนให้ลดละทิฏฐิมานะความยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราทีนี้ผู้จะลดละมานะทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกไปได้ข้อแรกก็ต้องปล่อยวางชาติตระกูลเมื่อผู้มาบวชในศาสนาจะสมมติโลกว่าสูงว่าต่ำอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของโลกสมณะนักบวชไม่ควรไปยึดถือว่าเราเป็นคนฐานะสูงฐานะปานกลางฐานะต่ำต้อยท่านก็ไม่ให้ยึดถือให้ถือว่าลดละออกไปถ้ามายึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดเราดีเราเด่นเราชั่วเราเลวสามการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เจริญเรียกว่ามันเพ่งเล็งภายนอกพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เพ่งเล็งภายนอกภายนอกมันจะเป็นอะไรมาเกิดมาจากอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าดูพระองค์เสด็จออกบรรพชาออกบวชถ้าว่าตามฐานะพื้นฐานพระพุทธเจ้านั้นเกิดในตระกูลเท่าพญามหากษัตริย์ทิฏฐิมานะเรียกว่าเหนือคนเหนือโลกตามธรรมดาคนที่มียศใหญ่ไฟสูงยอมเหยียดยามคนต่ำต้อยน้อยปัญญานับตั้งแต่การศึกษาชาติตระกูลการทำมาหาเลี้ยงชีพตระกูลพ่อแม่ตระกูลญาติกงสาขนาญาติความยึดอันนี้เรียกว่ามันยึดมาก่อนยึดเรียกว่าทิฏฐิมานะอันนี้เรียกว่าเกิดมามันก็ยึดแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาคิดอ่านพิจารณาพระองค์รู้ได้ว่าการเกิดมาใครจะเลือกเอาเองตามความอยากความต้องการของตัวไม่ได้เมื่อเกิดมาในชาติใดตระกูลใดก็ตามมันเพียงแต่ว่าเป็นต้นกำเนิดเกิดมาเท่านั้นเองเพราะว่าคนจะดีจะเด่นจะเป็นไปในทางศีลธรรมได้ไม่ใช่โยที่ชาติที่ตระกูลโยที่ความประพฤติโยที่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าลดละทิฏฐิมานะคำว่าคนเกิดในตระกูลสูงอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเครื่องประดับประดาเครื่องนุ่งห่มของคนตระกูลสูงมันก็เรียกว่าสูงไปตามฐานะสมมตินั้นแต่
จิตใจมนุษย์มันไปยึดไปถือไม่ยอมลดละเมื่อไม่ยอมลดละแล้วมันเป็นตัวกิเลสอันใหญ่มันมาบังศีลบังธรรมบังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจที่ท่องแท้แน่นอนต้นกำเนิดของมนุษย์ก็มาจากอะไรมนุษย์ร่างกายมนุษย์คนเหล่านั้นมาจากน้ำกามมนุษย์มนุษย์ในโลกเขาหลงไหลอยู่ในกิเลสกามยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์น้ำกามเป็นต้นเหตุแล้วก็ปรุงปั้นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันมาจากธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นธาตุปฏิกูลธาตุโสโครกพระองค์ก็คงพิจารณาว่าควรหรือที่จะมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมของโลกโลกเขาถ่ายเทมาอย่างใดพระองค์จะมายึดมาถือตามที่มันเป็นมามันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อท่านพิจารณาเห็นท่านก็มีความเบื่อละอาต่อเหตุการณ์ที่เป็นโยประจำวันตามชาติตระกูลจึงแสวงหาทางลดทางพ้นเมื่อท่านเสด็จไปไหนมาไหนก็พิจารณายอมเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านไปเห็นคนแก่บ้างเห็นเด็กบ้างเห็นคนมีท้องมีไส้บ้างเห็นคนตายบ้างเห็นนักบวชบ้างเมื่อเห็นหลายๆอย่างพระองค์ก็มารวมว่าทางไหนที่เป็นทางออกจากวัฏฏะสงสารได้พระองค์ก็มารวมเห็นว่าทางนักบวชคือว่าประพฤติตัวเบาไม่มีภาระลงลังเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียวผ้าผ่อนท่อนสบายอัฐบริขารเครื่องใช้ไม่สอยนักบวชก็เรียกว่าน้อยที่สุดไม่มีภาระยุ่งยากมากมายประการใดพระองค์ก็มุ่งจุดมาว่านักบวชนั่นแหละย่อมมีเวลามากแต่ถ้ายึดถือแล้วก็มันก็เท่ากันถ้าไม่ยึดถือบวชแล้วก็ตั้งจกตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมเห็นทุกข์เห็นโทษในกิจกรรมการงานคฤหัสถ์ญาติโยมมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเรามันไม่เห็นมันก็ทำไปตามความไม่รู้ไม่เห็นจึงได้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเพราะว่าเอาตามกิเลสที่มันเป็นขึ้นมีขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมาสอนเสียใหม่ว่าอย่าไปยึดชาติยึดตระกูลฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นมาใครๆก็ตามให้มองเห็นว่าเกิดมาจากของโสโครกปฏิกูลเกิดมาจากท้องแม่กว่าจะได้ตัวตนขึ้นมาก็ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9 เดือน 10 เดือนมีความทุกข์ทรมานขนาดไหน
จึงได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาแล้วก็มาอาศัยกฎเกณฑ์ระเบียบมนุษย์ที่เขาตั้งไว้สอนไว้ส่วนมากก็ไม่ได้หนักไปทางสอนเพื่อออกจากทุกข์จากภัยประการใดสอนวิชาความรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นวิชาความรู้ที่จะเป็นการทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพชั่วชีวิตที่เกิดมาก่อนจะตายก็ให้ได้รับความสุขสะดวกสบายวิชาการของโลกก็มีอย่างนั้นแต่ในทางธรรมะปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงระลึกถึงความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วมันมีทุกอย่างนี้อย่างที่เราพบผ่านมาแล้วนี่แหละแล้วก็พบผ่านอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องซ้ำซากทำพูดคิดอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่มีตาก็เห็นโลกมีหูก็ได้ฟังเสียงมีจมูกก็ดมกลิ่นเหม็นหอมมีลิ้นก็ลิ้มรสอาหารมีกายก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตามฤดูกาลหรือตามเย็นตามร้อนที่กระทบมามีจิตใจก็คอยยุ่งไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางพวกบางเหล่าเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความอยากมีแต่ความคิดทำไปด้วยอำนาจของความอยากความหลงแล้วก็เกิดทุกข์เมื่อภายหลังทุกข์ที่มันจะตามมาเกิดมานั่นไม่ใช่เล็กน้อยบางพวกบางเหล่าบางชาติบางตระกูลก็ถึงขั้นชีวิตแตกดับตายไปเพราะความคิดเห็นไม่ถูกกันไม่ตรงกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าส่วนตัวทำเป็นความถูกคนอื่นคิดนึกไม่ถูกคนอื่นพูดไม่ถูกแต่เราพูดถูกแล้วก็พวกของเราถูกพวกอื่นผิดจนกระทั่งเกิดเป็นลัทธิการเมืองขึ้นเป็นคอมมิวนิสต์ถูกผู้นับถือคอมมิวนิสต์กับคอมมิวนิสต์ถูกผู้นับถือประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยถูกมันก็ถูกแต่ว่ามันก็ไม่ถูกทุกส่วนมันถูกเป็นอย่างเป็นประการท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าคนตาบอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างเขาพูดว่าช้างตัวมันใหญ่มันก็ได้ยินแต่เสียง เขาว่าช้างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ก็เกิดมาใหญ่พอสมควรแล้วก็สงสัยว่าเขาว่าช้างมันใหญ่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบนผืนแผ่นดินได้มาพบปะช้างที่ไม่ดุร้ายใครจะไปลูกไปคำอะไรเป็นช้างที่เรียกว่าคุ้นเคยกับมนุษย์ไม่ทำลายใครทีนี้ตาบอดคนตาบอดประมาณว่า5คนขึ้นไปมาพบเข้าเขาว่าช้างตัวใหญ่ก็ขอเจ้าของเขาขอใ
ดูนั้นไม่เห็นละคือว่าตาบอดแต่กำเนิดเกิดมาขอคำดูว่าช้างมันเป็นใหญ่ขนาดไหนนายควานช้างก็อนุญาตและนายควานช้างก็รักษาช้างมาให้ทำลายคนตาบอดคนตาบอดมันอยากจะรู้มานานพอนายควานช้างให้อนุญาตให้คำให้จับดูถามดูว่าจับดูได้ไหมจังก็ได้แต่มันไม่ทำอะไรช้างตัวนี้เป็นช้างที่คุ้นเคยกับเด็กกับเล็กไม่ทำร้ายใครคนตาบอดก็ดีใจก็มาคำช้างบางคนก็คำมาถูกหางหางช้างมันก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าช้างนั้นก็เหมือนกับไม่พลอยกวาดบ้านนะพอคำแล้วก็ออกไปนั่งอยู่คนอื่นๆมาก็คำไปบางคนก็มาคำถูกขามันโลบดูว่าเออช้างนี่ก็เหมือนกับสูบสูบนี่คือว่าเขาเวลาตีเหล็กคนโบราณมันไม่เหมือนสมัยนี้ เขาเอามาสูบให้ไฟมันลุกไหม ทานแล้วจะเหล็กมันจะได้แดงได้อ่อนตีเป็นมีดหน้าจอบเฉียมขวานตัวมาลูกคำดูแล้วก็ช้างนี่ก็เหมือนกับสูบบ่อยนั้นมันใหญ่แล้วก็ซื่อลงไปเหมือนสูบเขาสูบไปสูบเหล็กให้แดงสูบไฟให้มีลมขึ้นแล้วเอามาตีเหล็กก็ไปนั่งอยู่ทีนี้คนหนึ่งก็มาคำมาถูกหูช้างคำจนรอบในหูก็เข้าใจเอาเองว่าช้างนี้ก็เหมือนกับพัดวีเขาเวลาเขาหุงต้มไฟมันไม่แรงก็เอาวีเอาพัดมาพัดช้างนี้ก็เหมือนกับวีคงบางๆอย่างนั้นแหละทีนี้คนหนึ่งก็มาคำถูกงวงยาวช้างนั้นมันใช้งวงใช้งวงนี่เวลามันกินอาหารก็ใช้งวงนี่แหละเอาใบไม้ไผ่เอาอะไรลูดออกมาหญ้าต่างๆมันก็เอางวงนี่แหละจับมาใส่ปากทีนี้ตัวมันใหญ่จะก้มลงมันถึงเอาปากกัดกินเหมือนช้างเหมือนม้าวัวควายไม่ได้มันเอางวงใช้งวงคนตาบอดก็มาเห็นว่างวงช้างเนี่ยมันก็เป็นงวงยาวๆนั่นเองเป็นช้างมันหารู้ไหมว่าอันนั้นมันเพียงงวงเป็นที่มันหายใจหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำก็เอากินน้ำก็เอานั้นดูดเอาแล้วในงวงมันร้องก็ได้เป่าดังเป๊ดก็มีคนตาบอดก็เข้าใจว่าช้างเป็นอย่างงวงนั่นแหละเลยคนหนึ่งคนหนึ่งก็เห็นไปต่างๆนานาไม่กงกันพอได้พากันคำช้างมดทุกคนแล้วก็มาประชุมกันคนตาบอดคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าใครได้เห็นช้างหรือไม่เห็นเราได้รู้ได้คำดูได้จับดูว่าช้างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ไปคำถูกหูก็ว่าช้างมันบางๆเหมือนพัดเหมือนวีคำถูกขามันก็ว่ามันสูบว่าไปเรื่อยตามที่ตัวเองเห็นแต่หาว่ารู้ไหมว่าช้างน่ะมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างตัวมันใหญ่
แล้วก็มีเครื่องอวัยวะร่างกายมันก็แตกต่างกว่าสัตว์อื่นไม่มีความรู้อย่างนั้นก็คำอะไรอย่างเรียกว่าไปเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าตาบอดคำช้างแม้ได้คำจนช้างแต่ว่าเพราะตาบอดไม่ได้เห็นว่าช้างมันสูงมันใหญ่มันยาวมันสั้นนี่เป็นอย่างไรไม่เห็นเพราะตาบอดเขาให้ชื่อว่าตาบอดคำช้างรู้อะไรก็รู้แต่เฉพาะที่มือคำได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สาวกทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเหมือนพระองค์นั่งใต้ล้มไม้โพธิ์จึงสามารถอาหารคบคิดปัญหาธรรมต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการดูพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาอายุได้29ปีไปบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าหิมะผ่านภูเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่มีถ้ำมีกวนมีทุกอย่างในเขาลูกนั้นมันใหญ่โตมโหฬารทั้งโลกก็เรียกว่าเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่เขาสูงหิมะก็คือว่ามันมีน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งความเย็นมันตกลงมาจับมันเย็นจนน้ำแข็งเป็นก้อนจับภูเขาภูเขาแต่ละลูกมันไม่มองเห็นหินเหมือนภูเขาเมืองไทยเราหน่อยมองไปก็ไปเห็นหิมะน้ำแข็งแต่เป็นน้ำแข็งที่เราจะไปกินเหมือนน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้เป็นน้ำแข็งสกปรกมันมีฝุ่นละอองมีอะไรหลายอย่างเชื้อโรคเต็มไปหมดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สาวกทำสมาธิรวมจิตรวมใจให้สงบเมื่อทำสมาธิได้ตั้งใจมั่นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ใจอยู่หรือว่ามัดจิตใจของตนให้อยู่ในบริกรรมภาวนาหรือกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในร่างกายสังขารของเราทั้งภายในทั้งภายนอกมันจะรู้เข้าใจอย่างไรก็เอามาคิดมาอ่านพิจารณาให้โลกจนโลธาตุกรรมฐานอโสภะกรรมฐานในร่างกายสังขารทั่วไปให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองจะได้เอามาสอนจิตใจลดละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้มาบวชเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชแล้วก็เพียรพยายามทำจิตใจให้สงบระงับทำเท่าไรเท่าไรมันก็ตัดสรู้ไม่ได้จึงมาถึงต้นไม้โพภาคกลางอินเดียจึงตัดสรู้ได้จึงมัดจิตใจของตัวเองสอนใจของตัวเองได้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในร่างกายจิตใจความรู้ความฉลาดอะไรทุกอย่างความรู้ความเข้าใจที่คิดนึกปรุงแต่งมาแต่เกิดก็ให้เป็นส่วนหนึ่งเวลามาบวชมาเป็นนักบวชมานั่งภาวนาก็ทำจิตทำใจให้สงบเมื่อมาทำจิตใจของตนให้สงบแล้วอะไรไม่สงบอะไรที่เป็นเหตุที่จะให้กิเลสก็คือไปตามอารมณ์กิเลสพระองค์ก็ลดละแก้ไขจนได้ปัญญาญาณรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์จริงชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์จนรู้จากหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปนามตัวตนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนแล้วจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
เทวดาอินทร์พรหมทั่วไปในโลกให้ประพฤติปฏิบัติทำตัวทำกายวาจาจิตของตัวเองให้เป็นประโยชน์ไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่แค่ชาติแค่ตระกูลแค่ความมีความจนเท่านั้นไม่พอจะต้องตั้งใจค้นคว้าพิจารณาจนไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่ไม่รู้น่ะไม่ให้มีดูพระพุทธเจ้าท่านคนท่านพิจารณาตลอดต้นตลอดปลายมนุษย์มาจากไหนเทวดามาจากไหนท้องฟ้าอากาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแผ่นดินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนาเท่าไรกว้างเท่าไร พระองค์ค้นคว้าพิจารณาจนไม่มีที่สงสัยจึงลดละทิฏฐิมานะออกหมดเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ใช่มาหลับหูหลับตาอยู่มืดมนอนทการไม่มีเรียกว่าไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนมาทับถมใจพยายามฝึกฝนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งสติปัญญาวิชาความรู้มีมากน้อยเท่าไรก็ฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยให้เป็นคนมีความอดความทนให้เป็นคนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ลดละมานะทิฏฐิอันมันมาเป็นเจ้าเป็นนายผูกมัดรัดลึงร้อยจมูกคนเราให้ติดอยู่ข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารมานมนานแล้วจิตใจก็ยังหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามยังยินดียินร้ายไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเหตุนั้นจงเป็นผู้พยายามฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสไม่ให้ใจง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเหงานอนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญเหล่านี้ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละแล้วจิตใจจะได้สบายเมื่อภายหลังใจของคนเรานั้นถ้าไม่เลิกไม่ละความโกรธจิตใจที่ชอบโกรธจิตใจที่ชอบโลภชอบความอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างเมื่อเลิกละอาการเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นฝ้าปิดบังเรียกว่าโลอะไรก็เรียกว่าโลแบบตาบอดคำช้างคำไปถูกอะไรก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้นรู้เข้าใจอะไรก็เข้าใจว่ามันมีเท่าที่เรารู้เราเข้าใจนั้นความจริงในโลกนี้มากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ตั้งใจให้ดีทางที่จะลุ่มหลงมัวเมามีมากเหมือนกับว่าคนตาบอดมันรู้ได้นิดหน่อยเวลาให้เดินทางก็ตกหลุมตกบ่อไปเดินไปไหนก็ไปตามขวากตามน้ำไปตามต้นไม้ผิดถนนหนทางเพราะว่าตาบอดมันไม่เห็นอะไรสติสมาธิปัญญาทานศีลภาวนายังไม่บริบูรณ์ก็พาให้มืดมืดตั้งเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติคำว่าอเนกชาติอเนกภพนั้นเรียกว่ามาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในกิเลสเหล่านี้นับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่แสนนับไม่ถ้วนเรียกว่ารวมว่าอเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพบใดชาติใดก็หลงวนเวียนอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมารสังขารกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะพาให้จิตใจว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสไม่จบไม่สิ้นจงเป็นผู้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ตามที่พระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราก็จะได้เริ่มภาวนาทำจิตทำใจให้ตั้งมั่นส่วนใดที่ไม่ตั้งมั่นหรือเป็นการหลอกลวงให้จิตใจลุ่มหลงไปภายนอกจึงต้องระวังการทำทางกายเรียกว่ากายกรรมกรรมที่ทำด้วยกายก็ต้องเอาจิตใจตามรู้ตามเห็นว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วให้รู้จักเวลาทำเวลาพูดก็เรียกวจีกรรมคำพูดวจีกรรมคำพูดนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่ากิเลสในใจมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีเมื่อน้ำจะเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความปรารถนาในใจของคนเราไม่ได้จึงจำเป็นต้องรวมจิตใจให้มีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจสงบเท่านั้นยังไม่พอจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์ความพัดพาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นร้อนผลที่สุดก็ตายทิ้งอยู่ในวัฏสงสารก็เกิดมาใหม่อีกมันไม่ไปที่ไหนฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง